โอเคฮะมาเกมสองครับเกมที่แล้วนี่ยังไงบ้างฮะขอแบบบรีฟๆสั้นๆเลยครับเกมที่แล้วเนี่ยด้วยความที่ทางฝั่งของ Raptor Imperatus เนี่ยเปิดเกมมาได้ค่อนข้างดีกว่าและค่อนข้างที่จะได้เปลี่ยนในช่วงต้นเกมแต่ว่าFPS 16เนี่ยสวนกลับมาได้ด้วยจังหวะไฟเล็กนะไม่ใช่ไฟ55จังหวะไฟเล็กแล้วเขาเก็บได้2คน3คน4คนไปได้เรื่อยๆครับผมแล้วก็เกิดการสโนว์บอลของสไปแวร์เกิดขึ้นแล้วก็โทริใช่ไหมที่ได้สโนว์บอลแล้วก็ไม่สามารถมีใครที่จะสกอร์ทั้ง2คนได้นะครับก็ทำให้การคุมออบเจกต์หรือว่าการคอนโทรลเรนเนี่ยมันสู้ไม่ได้ครับแล้วก็โดนกินพื้นที่ไปเรื่อยๆจนไฟสุดท้ายแล้วก็แพ้ไปถูกต้องเลยแล้วเข้าสู่หน้าดับเกมที่2นะทางฝั่งของเกมนี้แรปเตอร์อิมพีเรตัสเป็นบูไซนะแล้วก็เอเวอร์16เป็นเลสไซใช่แรปเตอร์อิมพีเรตัสแบนเป็นน็อกเทิร์นแล้วก็เอสเวลกับมอร์กาน่านะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของ FF16 แบนเป็นจินเฉาคาม่าแล้วก็ลิวาน่าจินเฉาก็แสดงว่าอาจจะไม่อยากโดนเคาน์เตอร์แผนด้วยตัวเดิมตัวเองนะฮะครับผมอาจจะว่ากลัวฝันของข้ามเรียนรู้นั่นในวิธีเล่นแต่นี่ครับ1ตัวที่หลุดจากเกมที่แล้วฮะลูลูใช่ครับมาเป็นลูลูเฟิร์สพิกเลยฮะต้องมาดูกันว่าอะไรที่ทำให้ FF16 เลือกที่จะแบนลูลูในเกมแรกเรียกว่าเกมนี้เราจะได้เห็นกันครับโอ้แล้วเหมือนจะมาเป็นพี่แนปและโทสเปกนะครับไม่ใช่นะจุกครับจุกจุกอ๋ออีกหนึ่งจุกฮะอีกหนึ่งจุกฮะไปที่โอเคอะพี่แนปครับผมเป็นอัฟรีออสทำไมถึงเป็นลูลูเฟิร์สพิกครับสำหรับเมตาตอนนี้ฮะตอนนี้ตัวที่อย่างที่เรารู้นะครับว่าตัวที่เก่งๆเนี่ยมันเยอะมากทั้งอะไรล่ะชินเฉาใช่ไหมแต่ว่าชินเฉาเกมนี้โดนแบนครับเควนฟิเอโกใช่ตัวพวกเนี้ยครับถ้าเกิดได้บัฟจากลูลูมันจะเป็นบรอคเก้นแชมเปี้ยนทันทีเลยเพราะฉะนั้นลูลูก็เขาน่าที่จะดีนะถ้าเลือกมาเพื่อที่จะบัฟพวกนั้นส่วนใหญ่ลูลูที่เลือกมาจะน้อยที่จะบัฟ ADC ครับผมบัฟ ADC จะมีแค่คอกเมาใช่ไหมใช่ครับก็มาทวิช2ตัวที่ถึงออกใช่ครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาเลือกมาในเมตานี้ไม่ได้บัฟหรอกครับ ADC ADC มันแค่ตัวเติมคนที่แบกจริงๆมันคือพวกถือดาบถือกันไกลครับแล้วนี่ฮะ FF16 เลือกหยิบไปเป็น Aphelios กับ Nautilus แทนครับแต่ว่า Thresh หลุดนะแต่ว่าทางฝั่งของ FF16 ไม่ได้เลือก Thresh จริงๆแล้ว Aphelios ที่หยิบมาส่วนใหญ่เขาจะหยิบมาพร้อมกับ Thresh เพราะว่า Aphelios เนี่ยตัวเขาเป็น ADC ขาตายไม่มี mobility ในการหนีหรือว่าเข้าเพราะฉะนั้นเขาต้องการ Dark Passage ใช่ไหมของ Thresh เพื่อการหนีด้วยแล้วก็การกดดันเลนอ่ะ Thresh ทำได้ค่อนข้างดีทำให้ Aphelios จะยืนเลนได้ง่ายขึ้นแต่มาเป็น Nautilus ทั้งนั้นที่ Thresh หลุดอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแผนที่เขาคิดมานะครับจริงๆใช้คำว่าฟรีออสเป็นด้วยความที่เป็น AD carry ขาตายเขาต้องการซัพพอร์ตจำพวกวาร์เดนในการช่วยโปรเทคมากกว่าที่จะเป็นพวกแวนการ์ดครับเพราะว่าแวนการ์ดมันเป็นซับแทงที่สามารถเข้าไปยืนแนวหน้าแล้วเปิดจังหวะในขณะที่วาร์เดนน่ะเป็นซัพพอร์ตที่จะช่วยขัดจังหวะหรือตัดการเอนเกจจากฝั่งตรงข้ามได้ดีเพราะว่าอย่างเทรชใช่ฮะมีทั้งเฟลออกมีดาร์คพาสเซจในการช่วยให้รอดรวมถึงมีเดอะบ็อกซ์ครับทั้งกันใครเข้ามาซึ่งอีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่ายังเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีครับก็คือตัวซัพพอร์ตอย่างบรอมครับผมแต่ว่าน่าสนใจตรงที่ว่าหยิบไปเป็นนอติลูสเนี่ยนะเพราะว่ามันสามารถเปิดจังหวะได้ดีทุกอย่างแต่แค่มันกลับมาเล่นกับเฟรดิออสไม่ได้ฮะใช่ครับแต่ว่าบรอมมันดีในด้านของการโปรเทคก็จริงนะแต่ว่าใน priority lane เนี่ยไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเฟรดิออสบรอมคือแพสซีฟ 100% เลยแต่ถ้าเกิดเป็นเทรซยังมีหืออือกับฝั่งตรงข้ามได้ไงถ้าเกิดเป็นบอมหนึ่งคือไม่สามารถเดินแมปได้คือเพราะว่าบอมแบบไม่สามารถช่วย ADC เคลียร์เวฟได้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะที่ซัพพอร์ตหลายๆตัวที่เขาหยิบมาสามารถช่วย ADC เคลียร์เวฟได้แต่ว่าบอมไม่มีจุดนั้นเลยแต่ตรงนี้ฮะ Raptor Imperator ครับขอท้าพิสูจน์2ตัวเดิมครับเซตกับ Olaf ฮะเหมือนจะมาเป็นคอมเดิมหรือว่าเปิด3พิกแรกคล้ายๆเดิมนะอาจจะเอาลูลูมาแทนคาม่าที่โดนแบนไปหรือเปล่าใช่อ่ะงั้นก็เป็นเช่นเดียวกับทางด้านของFF16 นะครับเปิดคู่ล่างแล้วก็กลางแทนทารอนอาร์ลีครับผมใช่มาแทนทารอนเป็นอาร์ลีแทนทารอนนะครับผมดัฟฟูเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีนะสไตล์พวกที่ดันเลนแล้วก็วิ่งไปช่วยเพื่อนได้ครับแล้วแบนเฟส2มาเป็นทาริยากับไซรัสไซรัสอะไม่เท่าไหร่แต่ทาริยานี่แหละใช
ใช่ครับทั้งที่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเปิดจังเกิลมาเป็นโอลาฟแล้วนะครับแต่ว่าแบนตัดทริยาอันนี้ไม่แน่ใจว่าแบนไม่ทันหรือเปล่าแล้วสุ่มตัวมานะผมคิดว่าเออแต่ว่าแบนมันไม่สุ่มใช่ไหมครับมันจะสุ่มแค่แชมเปี้ยนที่เลือกใช่ครับใช่แบนไม่สุ่มแบนมันจะตัดจริงหรือว่าไม่ได้แบนเลยครับใช่ครับแล้วก็แรปเตอร์อิมพีเรตัสตัดท็อปเลน2ตัวนะอ๋อตัดจังเกิล1ท็อป1ใช่ไหมครับเป็นพี่น้องนะพี่น้องออนกับวอลีแวร์กับออนใช่แล้วเริ่มมาเป็นจาวันโฟนะครับของสปายแวร์ตอนนี้คือทั้งด้านของแรปเตอร์อิมพีเรตัสยังไม่มี AD Carry นะฮะโอ้นี่ครับมาแล้วมาเป็นใครสะฮะมันจะอยากเล่นบ้างหรือเปล่าครับโอ้เราเลือกพิกมาเป็นใครสะจริงๆนะครับเออคือจาวันโฟของ F16 เนี่ยผมพอเข้าใจนะว่าต้องการสร้างสเปซที่ให้อฟิออสได้จ่ายพื้นที่เต็มๆจ่ายดาเมจเต็มๆนะเพราะว่าเวลาเล่นกับไอตัวเซนทรีกันแล้วก็ชักครามอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากถ้าแบบมีคนจำกัดแอเรียให้ได้ยิงใช่ครับผมแต่ใครสารูรูนี่คือดูนะใครสารูรูนี่คือแบบว่าในเลนก็ดูจืดๆนะไม่ได้แบบอะเกรสซีฟได้จ๋าขนาดนั้นในเชิงของการรับแก๊งก็ไม่ได้แบบว่ายืนไหวกันขนาดนั้นฮะเดี๋ยวนะครับคุณดีเอลแซดครับพิกมันเหมือนจะเป็นเซตมิดเลนหรือเปล่าดร.มุนโดท็อปเลนเหรอใช่ฮะน่าจะเอาเซตไปฟาดกับอากาลิแล้วก็ดร.มุนโดไปเจอกับใครครับโอ้ต้องเลือกครับดร.มุนโดเจออากาลินะครับแล้วเซตเจอกับยูเนคที่มิดเลนแล้วคู่ล่างของลัตเตอร์พิราไม่ใช่ฮะลูลูมิดเลนเซตซัพพอร์ตครับผมเพราะว่าเกมที่แล้วเราอย่าลืมสิว่าเราเขาเอาคาร์มาไปมิดเลนใช่ครับลูลูก็คือเป็นเอนเชนเตอร์เอนเชนเตอร์ซัพพอร์ตที่มิดเลนทั้งนั้นไม่ใช่นะเหมือนจะเป็นคือข้อดีเนี่ยคือข้อดีคือถ้าเกิดลูลูไปอยู่มิดเลนอ่ะข้อดีคือเซตอ่ะมันเป็นซัพพอร์ตที่มันสามารถเล่นกับใครสาได้แต่ข้อเสียที่ตามมาคือก็อย่างที่บอกคือมันกลายเป็นว่าเซตมันก็จะเป็นตัวที่ไม่มีของแล้วลูลูที่ร่ำรวยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากเกี่ยวกับการออกชุลยาแล้วก็เล่นเป็นซัพพอร์ตมีของสุดท้ายก็จะกลายเป็นว่าต้องพึ่งดาเมจจากไคสะและหรือและใช้คำว่าและหรือโอลาฟอีกหนึ่งตัวแต่ว่าในความคิดของผมอะคือเราฝั่งของแรปเตอร์พิวริตัสเนี่ยเห็นว่ามิเลนของ FF16 อะเป็นโยนิซึ่งโยนิอะเป็นตัวที่ในยังไงเขาเข้าถึงตัวคุณแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่คุณจะเอาลูลูอะมายืนเลนสู้กับโยนิเนี่ยเป็นอะไรที่เสี่ยงมากครับผมทั้งโยนิทั้งจาวันอะสามารถที่จะวนมิดเลนได้เลยเพราะว่าลูลูมีสกิลในการเอาตัวรอดก็จริงแต่ว่าดาเมจที่จาวันโฟมีกับโยนิมีอะมันพอที่จะปิดสกอร์ลูลูแน่นอนนะครับผมเลยคิดว่าถ้าสมมติว่าโยกเซตไปมิดเลนอะมันจะเป็นอะไรที่เซฟกว่าแต่ว่าเลนล่างมันก็จะออกมาแปลกๆเพราะว่าเป็นไคซากับลูลูใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงฮะคือเรียกว่าถ้าเอาลูลูมายืนมิดเลนเนี่ยใช่อย่างที่บอกว่ามันโดนเข้าถึงตัวได้ลูลูมันไม่ได้มีสกิลที่เป็นโมบิลิตี้สกิลขนาดนั้นครับไอเฮลพิกกับวิมซี่มันแอมมูฟสปีดนิดนึงส่วนเฮลพิกคือแค่แปะโล่ขึ้นมาหน่อยนึงซึ่งอีโล่เนี้ยโดนมอร์ทัลสตีลของโยเนเข้าไปก็หายนะฮะแล้วยิงจังหวะจาก EQ จอมันโฟนในมุมที่คาดไม่ถึงคือต่อให้กดวิมซี่ไปแต่ถ้ายังไม่ทันได้เดินอ่ะมันก็คือหายละเพราะระยะเวลาของวิมซี่ไม่ได้นานขนาดนั้นเอาง่ายๆครับคาตาคิซึมสกิลเดียวครับใช่อันนี้คือเต่ากันนี้ก็ต้องใช้เวล6ไงอันนี้คือพูดถึงว่าจังหวะวนเงี้ยเวล2 3เวลแรกเงี้ยคือลูลูมันไม่ได้แบบเก่งกาจขนาดนั้นแต่ว่าผมแอบคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าผมคิดว่าเกมเนี้ยดีไม่ดีอ่ะน่าจะขึ้นอยู่ที่ดีเปอร์กับไอราดาเลยเพราะว่าถ้าดร.มุนโดมีของลูลูมีของบัฟให้ดร.มุนโดเป็นอะไรที่สตรองจริงๆค่อนข้างจะแบบระเบิดไฟพอสมควรเลยแต่ผมว่ามุนโดไม่ได้ระเบิดไฟหรอกครับมุนโดจะไปที่ฮาวเบเกอร์แล้วก็บอกเพื่อนๆหันมาบอกเพื่อนๆว่าบ๊ายบายนะเพื่อนๆเราเจอกันที่เน็กซัสฝั่งตรงข้ามนะฮะฝากเพื่อนๆเล่นด้วยนะฮะ 4-5 ครับผมพูดถึงทางฝั่งของ MS16 กันบ้างนะครับให้จะฟูลแดมมาเตอร์เลยอ่ะโอ้ใช่ฮะจัดจ้านในย่านนี้จริงๆคือเราไม่สนใจเลยครับว่าเลนนิ่งเฟสการเดินเกมการเดินแก๊งเป็นไงเราไม่สนใจครับเราสนใจแค่เรามีดาเมจฆ่าฝั่งตรงข้ามมั้ยใช่ถ้าเกิดมีก็เลือกได้ครับผมคือเราไม่สนใจแท้งจริงแบบแท้งทำไมเราเอาดาเมจสู้เลยให้มันจบๆไป
คือการยืนเลนพูดถึงการยืนเลนก่อนอาคารีเนี่ยยืนได้กับทุกตัวอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาจาวันโฟเจอกับโอลาฟในมุมมองของผมจาวันโฟค่อนข้างที่จะเคาน์เตอร์โอลาฟพอสมควรนะเดินป่าเร็วกว่าแล้วสกิลของเขาเนี่ยคือ1ถ้าเกิดเขาเจอโอลาฟเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องสู้เขา EQ หนีโอลาฟตามไม่ได้แล้วเพราะว่าระยะ EQ ของจาวันโฟเนี่ยเดเป็นเส้นสแตนดาร์ดแล้วก็ดราก้อนสไตร์เนี่ยไกลมากๆโอลาฟไม่สามารถเดินตามได้แน่นอนแล้วถ้าเกิดในไฟท์เนี่ยครับโอลาฟเนี่ยจะกดแลนด์ล็อกเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่าจาวันโฟคาตาคิซึมโอลาฟก็จะยืนงงในดงคาตาคิซึมเลยอ่ะอ๋อแล้วก็ออกดับบิ้งไงโอเคครับผมใช่ใช่ขังไม่ได้ขังออกไม่ได้เป็นโยนิกับลูลูอย่างที่เราบอกครับผมโยนิช่วงเลเวล1เลเวล2เนี่ยดิปเปอร์สำคัญเลยดิปเปอร์ต้องกดดับฟูให้ได้เลเวล1เลเวล2เลเวล3เมื่อไหร่ดิปเปอร์จะเริ่มลำบากเองละใช่ครับแล้วก็เลนล่างอย่างที่เราบอกอัลฟิรอสกับนอติลุสอะค่อนข้างจะเป็นคู่ที่ยิงยากแล้วกันคือมันอาจจะไม่ได้แย่ในเชิงที่ว่าดาเมจไม่พอหรือว่าจับไม่ได้แต่ว่ามันจะแย่ในเชิงที่ว่าอัลฟิรอสจะเอาตัวรอดยากเฉยๆเพราะว่าอัลฟิรอสเป็นตัวที่พึ่งของค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาตัวต้องการซัพพอร์ตที่มาเซฟเขาในช่วงที่เขายังไม่มีของยังเป็นเด็กทารกอยู่ถูกต้องแล้วก็ต้องดูนะครับว่าจะเล่นออกมาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงการดับจริงแล้วผมชอบ F16 กว่าก็จริงแต่ว่าทีมเขาค่อนข้างขาดในหลายๆเรื่องจริงๆทั้งCC หรือว่าตัวค้ำตัวหน้านะครับจริงก็ลองคิดภาพทีมไฟฮะคิดว่า F16 นี่ดูดีกว่าในจังหวะทีมไฟจริงนะใช่ครับผมว่าคิดว่า F16 น่าจะดูดีกว่าถ้าสมมติว่ามีของอะนะครับใช่มีฟอนไลน์มีตัวล้วงมีตัวทำดาเมจแต่ว่าฝั่ง Apple Imperitas นี่มีฟอนไลน์ที่เป็นตัวล้วงไม่สิมันมีแต่ตัวล้วงมันไม่ได้เชิงมีฟอนไลน์เพราะว่าเซตมันไม่ได้เป็นแทงค์ขนาดนั้นมันเป็นแค่ตัวรับสกิลแล้วก๊อก2ฟาดเซตก็คือละลายละหายหลังจากเฮเมเกอร์ไปโอลาฟเองถ้ามันไม่ได้ฟาดมันยืนเฉยๆอ่ะมันไม่ได้มีสกิลที่ทำให้ตัวเองยืนได้นานมันต้องเข้าไปฟันสัตเทนดูดเลือดมามันถึงจะยืนไหวครับผมแล้วลูลูก็มันเอนแชนต์ได้แค่1ตัวครับสกิลเขามันเอนแชนต์ได้ทีละตัวฮะคุณจะบิมซี่ก็ได้ถึงตัวคุณจะบิมซี่หมูไม่ได้ฮะมันไม่มีชาร์ตไม่มีเซปเตอร์ให้ได้ซื้อใช้กันนะฮะดังนั้นก็เรียกว่าไม่ได้มีฟอนไลน์ธรรมชาติมีแต่ตัวล้วงดีกว่าแล้วก็ต้องดูว่าดาเมจที่มีมันจะถมใส่เขาแล้วเขาตายหรือไม่ทำไมก็โดยอัลฟิรอสสวนกลับเพราะว่าเท่าที่ดูในหน้ารูนตอนนี้คือฝั่งของ F16 นี่คองเคอเรอร์ถึง4คนฮะครับผมทีมไฟนี่คือบอกเลยว่าเออเฮ้อรู้เรื่องแต่ว่าผมคิดว่าข้อแตกต่างของทั้ง2ทีมมีอยู่ตรงที่ว่าคือแรปเตอร์อิมพีเรียลส์เนี่ยเป็นแชมเปี้ยนที่ใช้ของน้อยอะครับโอลาฟใช้ของน้อยมีของเยอะกับมีของน้อยโอลาฟไม่ได้ต่างกันครับผมเหมือนกันเป๊ะเลยมีของ2ชิ้นกับมีของ3ชิ้นเหมือนกันเป๊ะเลยตัวไม่ได้เปลี่ยนไปเลยลูลูเช่นเดียวกันครับผมมีของกับไม่มีของก็ไม่ได้ต่างครับผมมีหน้าที่แค่บัฟอย่างเดียวเช่นเดียวกันแต่ว่าทางฝั่งของ FF16 เนี่ยแชมเปี้ยนเขาเนี่ยมีของกับไม่มีของนี่คือคนละตัวกันเลยนะใช่โอเค prediction ปิดไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่พลาด prediction นี้ไปเดี๋ยวรอนักดาบของเราจัดแจงให้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าว่าตอนนี้ก็เกมมาแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปเข้าไปกันเลยดีกว่าฮะไปเอโหเปิดมาก็พอดเลยฮะครับผมในระหว่างที่พอดเรามาดูไลน์อัพแล้วก็แชมเปี้ยนแต่ละตำแหน่งกันดีกว่าของทั้ง2ทีมนะครับครับทางฝั่งของ Raptor Imperatus เนี่ยจุดบูไซนะเกมนี้เป็นคาราดาท็อปเลนด็อกเตอร์มุนโดซิกมาเล่นเป็นโอลาฟจังเกิล นั่นเองดิปเปอร์มิดเลนเล่นเป็นลูลูพีนิสเป็นไคซะบอทเลนคู่กับลิวิฟิรัสเป็นเซตซัพพอร์ตครับผมส่วน F16 ฮะโอ้ยกระตุกไป1ครั้งครับเอาแอร์ไทม์มั้ยเนี่ยค้างขนาดนี้เลนล่างเป็นดินดิลิเวอรี่กับอินเวอร์สครับแป๊บนึงฮะเดี๋ยวนะครับเหมือนจะมีคนหลง
จ่าเอเป็นเซตทับแปดเคาะหัวแล้วตบแปะมาค่ะจังหวะไว้อันนานที่สุดฮะเน้นนานที่สุดอย่างเดียวบอกเลยครับแล้วก็เป็นเฟิร์สช็อตของฟิลอสของดีเลเวอรี่นะครับผมอย่างนี้คุ้มฮะเอดีแครี่ได้เฟิร์สช็อตไปครับใช่ครับผมดีฟิลอสเมื่อกี้เหมือนสตันสวยแล้วนะเขาไม่จังหวะที่จะแฟดหนีนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่ยอมเสียนะเพราะว่าเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้เขาตันไป5ตัวเลยใช่ไหมจังหวะที่ลงได้จะสามารถลงได้ใช่ครับใช่ครับผมแต่ว่าเขาเลือกที่จะไม่เสียอะไรฉะนั้นเกมนี้ฟิลอสกลับบ้านมาเป็นลองซ้อนนะครับผมครับอาจจะได้เห็นพี่แนปวาร์กไปสักหนึ่งบทเพลงใช่แล้วก็นี่ฮะเล่นลากไปแล้วครับจังเกิลนะสไปแบกกับจาวันโฟครับแล้วก็เล่นกลางฮะดับฟูที่เล่นเป็นโยนินะสุดท้ายเล่นบนฮะชิอาโทริกับอาคารีที่เล่นบนครับหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยได้เห็นต้องต่อเล่นเท่าไหร่อ่ะโอ้ยฟิสิกส์เคลฟไปไอ้ตรงบนซอไปครับฟาดกันมา1ทีจากจูเลเคนฟลิปแล้วโดนบนซอที่2ฮะแล้วเทนกลับมาด้วยแกรฟออฟอันไอถุยแล้วอันดายิงฮะครั้งที่3ฮะอันดายิงอีกครั้งนึงแล้วขออีก1แล้วไม่โดนครับผมแต่แค่นี้ก็เพียงพอที่จะยืนจ้องหน้าไม่ให้อาการีเข้าได้ง่ายขึ้นมากฮะเพราะนี่ครับบับเข้าไปหนึ่งทีเอามินเนี่ยนะครับใส่หน้าคนอย่างเดียวนะมีดอันนี้ไปลุ้นนะได้ลุ้นแล้วเสียพอร์ตไปหมดแล้วฮะไม่สนใจมินเนี่ยเลยนะครับหนูสนใจแต่ว่าจะฟาร์มี่ใส่เขาอย่างเดียวเลยนะแล้วนี่คืออาการีเสียพอร์ตไปหมดแล้วด้วยผมว่าเร็วๆนี้ฮะใกล้แล้วต้องมีเลนคนเดือดเกิดขึ้นแล้วโทริเมื่อกี้อัพเป็นชูลเคนฟิปมาเพื่อหนีใช่ไหมครับไม่ครับอัพมาเพื่อจะเอามาเก็บเซตที่ตอนออกเฟิร์สบัตฮะอ๋อโอเคครับครับผมรู้ว่าเขาจะมาเพื่อหนีใช่ไม่ฮะนี่คือแจ็คพอตไปจริงครับแต่พอมีไฟพอยไซด์ครับก็สามารถฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะนี่เปิดฮาร์ดเซปเปอร์มาครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไอระดาเหมือนสิ่งที่เขาพยายามทำคือเขาพยายามที่จะปาไม่ใส่โทริรัวๆเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจ CS เลยเพราะฉะนั้นการกดดันนี้อาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะเพราะว่าเขากดดันได้ก็จริงแต่ว่า CS ตัวเองก็เสียเหมือนกันใช่ฮะแล้วเหมือนซิกมาจะพยายามเดินเข้าไปในป่าเลสไซส์ฝั่งข้ามนะครับแล้วจะเจอกันหรือเปล่าไม่เจอครับเพราะว่าเลี้ยวคนละทางนะสบายแวร์เดินอ้อมมาข้างหลังครับให้น้องต่อเล่นให้หน่อยฮะชูเกนฟิปแปะไว้กลับเข้ามากดอีกไนท์หนึ่งทีครับมุดเหนือชาวเอ้ยเฟลเลชาวแล้วสุดท้ายฮะเป็นโจนโฟมาเคาะหัวไปครับเบาๆใช่ครับผมกดเป็นแล้วก็สไตรนะเก็บไปได้ใช่ฮะค่อนข้างที่จะประมาทพอสมควรนะอาราดาเพราะว่าถ้ามีการคอกันเกิดขึ้นนะว่าสไปแวร์เนี่ยเริ่มฟาร์มที่ฝั่งล่างนะครับแปลว่าเขาจะต้องไปจบฝั่งบนแน่นอนและเช่นเดียวกันซิกมาเริ่มฝั่งล่างเช่นเดียวกันเขาฟาร์มจบบนเหมือนกันและคุณคิดภาพตามว่าป่าฝั่งเราป่าฝั่งเขาจะต้องเท่ากันใช่ไหมครับครับฝั่งเราฟาร์มฝั่งบนเสร็จป่าฝั่งเขาก็ต้องฟาร์มฝั่งบนเสร็จเช่นเดียวกันแต่ว่าอาราดาไม่ถอยอาราดายังดันติดป้อมอยู่ค่อนข้างที่จะประมาทพอสมควรเลยเขาเรียกว่าอาจจะเป็นจุดที่ต้องการหลอกว่าเป็นสายดันฮะแล้วก็เดี๋ยวออกเล่นเฮาเบเกอร์มาโอเคครับผมนี่ก็เป็นเชื่อมั่นสิ่งที่สำคัญนะเวลาเอาไปเล่นกันนะครับผมเราพยายามที่จะมองจังเกิลฝั่งตัวเองนะว่าจังเกิลเราเริ่มไหนแล้วจังเกิลฝั่งนี้เริ่มไหนผมว่ามองแน่นอนแต่ว่าฟูทีเหมือนติ๊กรู้ครับว่ามีคนอยู่ตรงนี้อินเวดแรปเตอร์ครับผมแล้วเดินมาจ้าเอ๋ครับซิกมาข้างล่างปิดคิวไปเดี๋ยวตรงนี้ก่อนครับแลกกันไป1ต่อ1ที่เลนล่างนี้ได้สวิงไฟต้องบังคับอีคิวไปแล้วตามไปต่อฮะนี่ฮะไหนบอกว่าอยู่คนละยางฮะไหนบอกคนละยางฮะอีคิวมาตามได้ครับแล้วสวิงไปฮัลโหลเรียบร้อยฮะนี่แหละฮะมันไม่พ้นครับถ้าคนมันจะเอาฮะครับผมคือใช่ครับคือใช่ครับคืออีคิวมันข้ามทะเลมันอะไรอย่างงี้ได้ครับแต่ถ้ามันอยู่ในระยะที่มันโดนสโลว์จากอันเดอร์โทฮะก็อะไรครับตามไม่เลิกฮะตื้อยิ่งกว่าเจ้านี่ครับข้างล่างเมื่อกี้มีการคิวเกิดขึ้นนะแลกคิวกันไปครับครีดิสนะเก็บทางฝั่งของอินเวอร์สไปได้ก่อนแล้วก็ดินเดลิเวอรี่เก็บทางฝั่งของดีเวฟสคืนมาได้น่าสนใจตรงที่ว่าเซตเขาไม่ได้เสียแฟลชในการเปิดจังหวะด้วยใช่ครับผมน่าจะเป็นโดนเดชฟลายเปิดหรือเปล่าทำไม่ได้
นี่ก็มาเคลียร์บอกอุ้ยอีกอย่างหนึ่งที่คนชอบลืมครับอินเฟคเต็กบนซออ่ะมันทำเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะฮะไม่ใช่เป็น HP เป็นแฟลต AP แบบสมัยก่อนแล้วนะใช่ครับผมจากอีโต้สู่มีดใบเลื่อยตรงนี้ครับมีการเล่นกันนิดหน่อยฮะอินเวิร์ตอุ้ยแล้วดิเฟซซิลมาเต็มๆหน้าลูอีคิวมาครับลูจ่ายแฟลตครับแล้วอินเวิร์ตเดินมาดึงอีก1ทีครับบิมซี่ไปแล้วแล้วต้องจ่ายไวโกหรือไม่ครับมีไวโกให้ยูไอฟิลัสค้ำไว้ให้หน่อยครับฝากเพื่อนค้ำด้วยครับเงินพอหรือเปล่าฮะสงสัยจะพอครับยังค้ำอยู่ฮะถ้าเมื่อกี้เป็นเซตท็อปเลนนะครับน่าจะเก็บหมดนะแต่ว่านี่เป็นซัพพอร์ตนะครับเวล3เท่านั้นเองแต่ฮะกดอุ้ยแล้วเหลือไก่ไว้ให้ดูเล่นครับผมไม่ให้โอ้โหวิ่งกับหลุมเลยไปต่อไปต่อครับโอ้โหเอาหมดนะเพราะว่าเขาไม่ได้กลัวที่จะต้องเจอกับจาฟันโฟนกลางไปแล้วเราติ๊กเรียกครับต้องต่อฮะช่วยหน่อยครับโจรขึ้นบ้านมารับตัว EQ ไปครับซิกมาตัวลอยขึ้นมา1โยกครับกดเข้ามาด้วยสกิลนี้ครับพยายามจะดิ้นอยู่ซิกมาโดนอีกไนท์ไปแล้วสลายเป็นทางด้านของลองต่อเก็บคิวไปฮะอินฟิเต็กบนซอไปไม่โดนก็จริงแต่หาเซปเปอร์ทำงานอยู่แล้วต่อยหน้าเอาเลือดมา1ที EQ ไป1ครั้งครับติดพาสซีฟเด้งออกมาฮะลูกแก้วแตกไปครับมันโดเริ่มเหนื่อยฮะมันจะเอาเยอะไปหน่อยนะครับผมซิกมาเอาอีกแล้วฮะเลนล่างครับดินทางฝั่งของ DVFS เก็บเป็นคิวดินเดลิเวอรี่ไปได้นะแล้วจังหวะนี้เสียแฟตน่าจะเป็นแฟตเปิดหรือเปล่าของ DVFS รอบนี้น่าจะอย่างนั้นฮะใช่ครับแล้วเหมือนไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ได้ชัดดาวไปหรือเปล่าหรือเป็นแค่สกอร์คิวเฉยน่าจะเป็นคิวเฉยนะไม่น่าจะมีชัดดาวนะแล้วเปิดไปที่มังกรตัวแรกทันทีครับผม Inferno Drake อีกแล้วเรียบร้อยฮะนี่ก็เป็น Inferno Drake เหมือนกันตามด้วยกาวเดย์ครับเบรกเหมือนเกมเมื่อกี้เลยนะครับน่าจะนัดกันมานะเนี่ยมังกรใช่ฮะเอาเงินน้อยก็จ้างตัวเดิมมาฮะไม่ต้องเสียค่าจ้างเพิ่มครับตอนนี้8นาทีฮะการเงินไม่ขาดกันเท่าไหร่เลยฮะถือว่าทั้ง2ทีมก็ตั้งใจเล่นต้นเกมกันสุดๆครับไม่อยากให้ผลของคัมสโนบอลมากไปกว่านี้แต่ว่ายื้อไปเลทแน่นอนครับผม L16 ดาเมจล้นเหลือเหลือเกินแต่ฮะCS ของกาลีครับโอ้เกือบครึ่งฮะใช่ครับซึ่งเห็นด้วยความที่1ตัวเขาเนี่ยทำอะไรต้นมุนด้วงไม่ได้นะครับผมใช่ครับมันที่ผมบอกช่วงต้นเกมว่าอากาลีเนี่ยยืนได้กับทุกตัวยืนได้ในความหมายของคือยืนแล้วไม่ตายอะครับคือเขาไม่ตายจริงครับผมแต่ว่าเขาจะต้องเสียรีซอร์สไปนะใช่เนี่ยตบแปะไปหนึ่งครั้งครับต้องดึงตัวเองออกมาจากตรงนั้นทันทีฮะเริ่มเข็ดครับแสดงว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีวายฟิลัสอาศัยความที่ลาติรุสต้องมาเคาะเอาสแต็กของซับนั่นแหละแล้วก็เฟสเบรกเกอร์เข้าไปหนึ่งทีตรงนี้ฮะมาแก๊งเลนบนครับเจอดีเทคชั่นไปหนึ่งทีฮะกดทางด้านของสกิลคิวมาไอ้คิวมาหนึ่งทีครับด้วยแอนติเมทแล้วเทเลพอร์ตลงมาจากโยนิมาเพื่อเล่นครับเพื่อเอ็กซิชันไปจังหวะที่2สเวตซิลมาครับจ่ายแนนล็อกไปฟันกว่าจากมาท็อปซิลไป1ครั้งครับไม่ใช่ดิเกรดเคฟอะไปอ้อมมาครับแล้วจาวันโฟอ้อมมาเจอข้างหลังพร้อมดับฟูครับเสียบ EQ ไปเดบาเซียสขังเอาไว้ครับสุดท้ายดับฟูเก็บคิวไปฮะดับเบิ้ลบัฟตกไปอยู่ที่ทางด้านของโยนิดีเปอร์เดินมาเติมจากเลนกลางครับแล้วเห็นแล้วครับว่าเขาอยู่นี่ครับอยากให้เพื่อนมาเล่นหน่อยฮะอีกเอาครับจ้องหน้ากันไปเรื่อยอาราดาเอ้ยปาไปดึงจึ๊กครับไม่ได้อะไรฮะวันนี้เซตก็มาทำบอร์ดแล้วก็เฮกแฟตขึ้นมาครับแม่ก็น่าจะเข้าเล่นต่อนะได้ค่อนข้างดีนะมาซ้อนกันเร็วนะดาฟูโอ้ยเร็วเหมือนกันครับข้างล่างครับเอาอีกแล้วครับสุดเดิมแล้วรอบนี้เซตจะมีอาร์แล้วแต่ว่าเทเลพอร์ตลงมาจากทางด้านของอากาลีครับอุ้ยแล้วตรงนี้ครับพีนี่ครับโดนรูทขาพร้อมกับวิจิวไปทุ่มมาจังหวะนี้ทูริตามมาด้วยทั้งด้านของเชนฟิปแล้วก็ปิดคิวไปได้ครับยูไอฟิลิอาซับฟาดคืนกลับไปหนึ่งทีแล้วน่าจะเป็นดับเบิลคิวของสองต่อที่อาร์โทริฮะซิกมาบอกได้กลิ่นนะเพื่อนอยู่นี่ใช่ไหมมาขอนวดหนึ่งทีฟาริสวินไปแฟดกรามขึ้นไปแล้วบับครับชัดดาวฮะโอ้ร้อยกูครับผมของซิกมาแล้วเป็นดิสเฟอรัลทันทีนะของสไปแวร์ใ
ใช่ครับเพราะว่าเมื่อกี้หลังจากตรงบลูเสร็จครับเขาเข้าทันทีไม่รอช้าแล้วข้างบนเหมือนจะไล่ต่อครับอะไรนะโอ้ยสามจึกฮะเรื่อยๆเรียกว่าลับเตอร์พิลาสเนี่ยทำกันได้ดีแล้วนะครับผมในเลนนะครับในเลนใครเลนมันอ่ะทำได้ดีนะครับผมแต่ว่าจังหวะเดินเกม FF16 ค่อนข้างคมกว่าจริงอย่างที่บอกครับผมว่าจังหวะเทเลพอร์ตเขาดีแต่ว่าจังหวะนี้มันมีการดึงมาฮะปังครับจ่ายแล้วล็อกทันทีครับครับผมถ้าทางของ FF16 เนี่ยจ่ายเทเลพอร์ตกันเร็วมากเลยนะเพื่อนโดนปุ๊บเทเลพอร์ตเลยทั้งดาฟูที่เทเลพอร์ตไปข้างบนใช่ไหมครับผมแล้วก็โทริที่เทเลพอร์ตลงมาช่วยเพื่อนข้างล่างแต่ว่าอย่างที่เห็นครับแรปเตอร์พิโรซัสเนี่ยมีเทเลพอร์ตทั้งมิดเลนและท็อปเลนแต่ว่ายังไม่ได้ใช้ไปซ้อนใครเลยนะครับใช่อ้าวคุณโดเขาต้องซ้อนเหรอเขาก็เล่นคนเดียวยาวๆนี่อยู่ในเลนผมลู่โซโลคิวโยนี้ไปครับใช่ฮะเน้นหนึ่งเลนในเลนพอครับไม่เน้นทีมฮะเกมตอนนี้เลนล่างทางฝั่งของเดฟิอัสทางฝั่งของแรปเตอร์พิลตัสครับเขาได้จะได้เปรียบกว่านะทางฝั่งของเลนล่างเพียวๆเนี่ยแบบไม่นับมีใครมาแกล้งนะครับครับผมเพราะว่าได้เพจไป2เพจแล้วแต่ว่าได้เงินไปแค่เพจเดียวนะแต่ว่าแตกไป2เพจนี่เปิดลิฟที่เลนกลางเลยฮะยำแย่ผมลิปเปอร์โดนไปดิฟทารอลไปไอ้ละๆแล้วแป๊บนึงฮะโอ้จังหวะนี้ครับมาล่อรอตบ8ออฟเฟซซิลมาแล้วอุ้ยขัดจังหวะกลางการสวยงามมาก EQ ย้อนกลับมาแล้วโยนี้ระเบิดหายไปทันทีครับพี่นี่ 1v1 ในคาแรคเตอร์ซึ่งบังคับสแตรกปลดคาแรคเตอร์ซึ่งออกมาแล้วโอ้มาเติมช้าขนาดนี้ครับเจ้าคอมเพนเจ้าของร้านแล้วฮะเพราะว่าจังหวะนี้ครับ RTI เข้ามังกรต่อแน่นอนนะเพราะอีกแป๊บนึงมังกรจะมาเพราะว่าเอ้าแล้วนี่ฮะบอกแล้วบอกแล้วว่าครับผมบอกแล้วว่ามุนโดน่ะมันไม่ใช่ตัวเล่นทีมไฟใครเขาเล่นทีมไฟกันไม่มีอยากค้ำก็ค้ำเองตัวสปีดพุชนี่คือเหมือนมีมเดรกอะครับฟิโอล่าครับเราไม่ชอบนะแต่เราชอบมอนโดสปีดพุชใช่แล้วยิ่งถ้าเขาเอาไอเทมใหม่มาไอเฮาเบรเกอร์เดี๋ยวรู้เลยครับเหมือนมีอีกไอเทมหนึ่งใช่ไหมที่น่าจะเหมาะกับมอนโดด้วยนะ1-1แล้วลามเห็นลดลงที่เป็นของแข็งครับอาเทนาสักอย่างอาธานาสเชนฮะเอ้ยอนาธามาสเชนครับผิดครับผมแต่ว่าอันนั้นมันเหมาะอยู่นะใช้กับมันจะเหมาะกับเวลาผ่านข้ามในเมดเอาพุทเป็น AD นะสิคือเป็น AP มันก็ดีมันก็ดีนะแต่ว่ามันสเตตที่ได้เป็นสเตตที่บวกเกาะดิมันไม่ได้บวกกันเวทไงอ๋อครับผมมันเป็นออโต้เอ็กซอร์ส1ตัวใช่แต่ว่าเลนทรงๆแบบนี้ในทีมไฟพูดกันตรงๆนะทีมไฟช่วงกลางเกมโดยที่ของ1ชิ้นเจอกับของ1ชิ้นเนี่ย RTI ได้เปรียบใช่ครับนี่ฮะได้เปรียบไม่รู้ครับเดฟชาร์จไปแล้วตัว8ครับจังหวะซันไป2ขึ้นอินเวิร์สกำลังจะหายไปแต่เหมือนว่าไคซ่าระเบิดไปก่อนครับดีเทลลี่พยายามจะยิงแรกไปครับกลายเป็น2แรก1มาตรงนี้สไปแวร์ที่อยู่เหงาๆครับเราคงไม่ได้รู้ครับมีโกเดนจิสปฐมเราไว้ดีไวฟิลิอัสแฟตไปตบมาสุดท้ายเป็นโยนิเก็บคิวไปได้ครับแล้วลูลูลงมาเทเลพอร์ตให้กำลังใจฮะโอ้โหเติมจังหวะกันค่อนข้างช้านะถ้าเกิดดีเปอร์มาเร็วกว่านี้ผมว่าน่าจะไม่เสียนะครับใช่เป็นคลีนไฟท์ฮะใช่ครับน่าจะเป็นคลีนไฟท์จริงๆเพราะว่าเขามีทั้งไวโกรฟใช่ไหมใช่ครับเซฟเพื่อนได้แน่นอนครับผมถ้าเกิดเขาลงมาเร็วกว่านี้เหมือนจะคุยกันโดยที่คิดว่า3ต่อ3เนี่ยชนะจริงครับผมแต่ว่าเขาเสีย1แต่ว่าสิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือดาฟูมาเก็บเพิ่มอีกตัวนึงใช่ครับแต่สิ่งที่เขากำลังจะเสียไปอีก1อย่างก็คือเฟิร์สปิกเทเลตมิดเลนแน่นอนต้องดูว่าใครจะระเบิดก่อนแต่ผมคิดว่าโอลาฟน่าจะระเบิดได้ก่อนนะประโยชน์นี้เหลือเยอะฮะได้หรือเปล่าครับเรียบร้อยครับเป็น RTI ได้ First Pick Challenge นะผมความคุ้มค่าทางด้านของโกเนี่ยแน่นอนครับผม RTI ได้เปรียบแต่ว่าเรื่องของ Vision F16 ค่อนข้างคุ้มกว่านะ Challenge Mid Lane อ่ะสำคัญที่สุดแล้วใน3เลนนะครับเนื่องจากการคุมโซน Vision ในทางฝั่งของป่าหรือว่าแม่น้ำเนี่ยครึ่งTchallenge ของ Mid Lane พอสมควรแล้วเสียไปเป็นป้อมแรกอย่างเงี้ยจะคุมแม่น้ำกับป่าตัวเองได้ค่อนข้างยากนะ RTI ใช่ฮะไหนต่อครับฝั่งล่างก็จริงนะไหนต่อข้างบนครับโอ้โหต้องต่อฮะมุดเข้ามาแล้วจากการจ่ายติเวตมาแล้ว
มีเทเลพอร์ตเตอร์มาซ้อนจากโยเนะแล้วสไปแวร์มาตรงนี้ฮะ EQ มามีพร้อมเล่นอยากคาตาคิซึมขังใครสักคนเอาไว้เฟสซิลมาที่หน้าเซตเต็มๆครับสไปแวร์ EQ เข้ามาเบรกจังหวะ1ครั้งตบ8ซันไว้ได้ก็จริงแต่ดีไวเพสก็จะเสียชีวิตไปครับเป็นน้องต่อเก็บคิวไปได้แล้วซิกมากดแรงล็อกมาอยากจะเข้าไปฟาดหัวเรียกสวิงเก็บคิวไปคาตาคิซึมขังไว้1 v 2ตรงนี้บอกเลยว่าชอบมากๆฟาดสับสับสุดท้ายไปอยู่ในถ้าเทงขึ้นมาได้ไอราดาบอกเฮ้ยมันไม่ไหวฮะเดเมจไม่มีครับสุดท้ายเป็นโยเนะเก็บดับเบิลคิวฮะดับฟูลครับผมโอ้โหงั้นหยาบอีกครั้งนึงฮะเขาทำได้ค่อนข้างดีนะซิกมาเขาแฝกเข้าไปเก็บ1ตัวครับผมแต่ว่าสิ่งที่เขาพลาดคือเขาปาอันเดอร์โทไปข้างหลังดับฟูลใช่ไหมครับผมแต่ว่าสปายแวร์กดคาตาคิซึมาขังทำให้เขาไม่สามารถวิ่งออกไปเก็บขวานตัวเองนอกคาตาคิซึได้ครับผมใช่ฮะยืนหัวมือเปล่ากับโยเนะแน่นอนครับผมโยเนะเด้งทางฝั่งของอิมมอร์ทัลชิลโวขึ้นมานะครับทำให้เทนของเขาเนี่ยระดับดาเมจของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถูกต้องนะครับถ้าเมื่อกี้ซิกมาสามารถเข้าไปเก็บขวานแล้วก็ปาเดอร์โทได้เนี่ยไฟน่าจะออกมาดูดีกว่านี้แต่ว่าโดนคาตาคิซึมขังเอาไว้ครับผมเอื้อมมือใกล้ถึงขวานแล้วแต่ว่ามีแผ่นดินมันแทรกขึ้นมาจากตรงนี้ครับฝั่งเอเวอร์16มาเปิดมังกรทันทีเอ้ยเปิดรีฟอร์ลทันทีฮะประเด็นคือเกมนี้ครับอีกแล้วฮะสัญลักษณ์นี้ครับคุ้นๆไหมฮะมังกร3ตัวเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับผมเหมือนสูตรเดิมแล้วจ้างเอ็กซ์ตร้าหรือเปล่าครับเฮ้ยมังกรน้ำนี่คือเป็นไหนฮะให้ตายเถอะโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวภาพเฮ้ยเดี๋ยวไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวตอนนี้ภาพเหมือนเดิมคือ2มังกรแรกอ่ะอธิยายได้มาไปใช่ครับผมเออเฮ้อเอาแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วซิกมาเล่นค่อนข้างลึกพอสมควรนะตัวเองไม่มีแฟลชแล้วนะถ้าเกิดโดนคาตาคิซึมไปนี่ไม่มีทางหนีเลยนะครับตอนนี้เวลามังกรใกล้มาใช่ไหมฮะเอาอีกแล้วตบแป๊บอึดไปครับยืดจากแกล้ไปถึงชึกฟรีฮะกำลังจะบอกว่าระหว่างที่เขาบวกกันนะนี่ครับใครเข้าทีมไฟกันฮะครับผมมาเหมือนเดิมเลยนะครับผม RTI พยายามที่จะเรียกทีมไฟก่อนแล้วก็ให้เพื่อนเคลียร์อ้าวแล้วรอบนี้ลงมาแล้วครับบูลไลท์วิกิวไปครับมืดไปให้เด้งลงกลางกับอาดากำลังจะเข้ามาไล่มีชูริยาเข้ามาจังหวะนี้หวดไปที่ใครครับซิกมาเลี้ยวขวาแต่เพื่อนเลี้ยวซ้ายไป3 2 2ตรงนี้ก่อนแล้วกันคาตาคิซึมขังเอาไว้ลูลูระเบิดไปก่อนฟีนี่ฮะโดนเดฟชาร์จลอยมาแล้วทุกคนพยายามจะออลอินไปหาฟีนี่พยายามเอาชีวิตรอดอยู่แต่ข้างหลังเทียโทลีก็พยายามอยู่เป็นเกมการสุดท้ายไม่รอดครับเอดีแครี่ของทั้ง2ฝั่งถูกแลกกันไปฮะเหลือ4 2แต่ตรงนี้ครับ3 2แทนแล้วกันเพราะว่าดินเดลลี่ไม่พร้อมเล่นแฟตดึงมาจากอินเวิร์ดครับ EQ น็อกอัพมาเฮเมเกอร์สุดกับไปสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่รอดฮะแล้วกลายเป็นว่าไฟนี้ครับ FF16 ฮะได้ไป4คิวครับแล้วก็น่าจะได้มังกรอีกแล้วอะแล้วก็เปิดลิฟต์ตรงนี้เลยอะฮะใจคอโอ้โหโอเคฮะได้ฮะคุณว่าไงก็เอาฮะอ่ะไปสุดเดิมครับ2มังกรแรกผ่านไปฮะก็จะเหมือนเดิมเหรอครับผมว่าให้เกมมันแบบหามาจากเกมเมื่อกี้หน่อยได้มั้ยครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หน่อยครับว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ RTI อ่ะทำได้ค่อนข้างสวยแล้วตั้งไฟกันได้ดีแล้วครับทุกอย่างถกเข้าไปที่ตัวหน้าใช่ไหมผมแล้วก็ซิกมาเนี่ยไอแหลมมากเลยครับผมไปหาดินเดลิเวอรี่ไปถึงหน้าป้อม2เลยนะแต่ว่าไม่สามารถเก็บดินเดลิเวอรี่ไปได้ดินเดลิเวอรี่ไขจนเก็บซิกมาไปได้ด้วยแบบเลือดแค่พิกเซลเดียวครับหลักเดียวหน่วยเดียวเลยฮะใช่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดมากกว่านั้นอีกก็คือดับฟูลครับเบสซิลมาโดนเพียงแค่ดีเปอร์คนเดียวเลยนะทำให้ดีเปอร์ไม่ได้ทำอะไรครับผมไปนี้ลองจับตาดูดีเปอร์ดูดีครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยจ่ายดูนี่ฮะเลือดนักสู้ครับผมเพื่อนคืออะไรครับผมเพื่อนคืออะไรอะไรคือเพื่อนอยู่ข้างหลังแบบไม่สนใจเลยนะครับผมคือไฟนี้มันน่าจะออกมาดีนะครับผมถ้าดีเปอร์เนี่ยได้บัฟไวกรูฟให้ใครสักคนหรือว่าใครสักคนก่อนตายใช่ใครสักคนก่อนตายใช่ครับผมแต่ว่าเขาโดนเบรกซีลแล้วก็ตายไปเลยที่มีเขามีจังหวะที่จะกดไวกรูฟให้ตัวเองด้วยนะแต่ว่ามันใช้แล้วไม่คุ้มแม่เขาก็เลยไม่ใช้ใช่จะหาทำนะครับผมใช้ไม่คุ้มก็ต้องใช้นะครับผมแล้วก็พยายามมาคอนโทรลตรงนี้ฮะอ้าวเหมือนจะมาดักครับผมแต่ว่าไม่ได้เคลียร์วิชั่นหรือเปล่าจะมาทางนี้ครับผมเห็นชัดๆเลยครับผมว่าอยู่ในพุ่มนั้นกันกลิ่นมันออก
แต่ข้างล่างฮะนี่ฮะสปินพุชเชอร์มาเจอสปินพุชเชอร์กว่าครับอุ้ยต้องถอยออกไปครับอะไรดาบอกมาฮะมาเล่นกันครับกดโอเวอร์โดเสร็จไปแล้วไล่ฟาดไล่ฟาดปุบบับเก็บเอาแล้วเฟสซิลหนีไปฮะเอาได้ฮะหนีก็หนีไปดีครับไม่กลัวฮะเฮ้ยเหมือนอาราดาเขาจะอยากเก็บพาสซีฟแล้วผมพาสซีฟมันเด้งออกมาแล้วคือไม่สนใจดับฟูลแล้วครับผมดับฟูลจะหนีไปไหนไม่สนใจเลยวิ่งกลับมาเก็บพาสซีฟก่อนเอ้าอุ่นใจไงอุ่นใจอุ่นใจเลือดจะได้เต็มเต็มใช่ไหมใช่ผมว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดอาราดาวิ่งตามไปนี่คือการันตีได้คิวแล้วนะครับเพราะว่าเขามีแฟตด้วยใช่ก็ยังงงอยู่ก็คือตอนนี้ดาเมจหลักไม่อยากจะพูดคำนี้เลยแต่ดาเมจหลักอยู่ที่ดร.มุนโดนะครับผม RTI แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือดัฟฟูครับผม414พร้อมกับ Immortal Shield Bow และ Infinity Edge น่าจะดาเมจแบบแรงมากๆเลยนะถ้าเขาได้เบสซิลโดนตัวที่อย่างเช่นแบบ Prenis หรือว่าเป็น Deeper อย่างเงี้ยคือเขาสามารถเบิร์นให้หายไปได้1ชุดเดียวเลยสิ่งแค่ที่เขาน่าจะต้องการอีกน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเขาจะออกเป็นเจาะเกาะหรือเปล่าครับแต่ว่าของเขาต่างนะเพราะว่าดีเปอร์มีเพียงแค่ชุริยาชิ้นเดียวเท่านั้นเองอันนี้ของถูกกว่าด้วยซ้ำแต่ว่ามีเพียงแค่ชุริยาอย่างเดียวแล้วก็ตั้งไฟเหมือนจะดักพรุ่งนี้นะครับผมเหมือนจะลองอีกรอบแต่ว่าFF16 เนี่ยมีตัวที่แบบเช็คคุ้มดีอย่างสปายแวร์นะครับสามารถเล่นเซตสแตนดาร์ดเข้าไปปักอ้าวแต่กำเนิดสปีดพุชเชอร์คนที่2ของเกมครับดับฟูบอกว่าไม่สนใจเหมือนกันครับ ดันนะอ้าวแล้วก็ดีฮะมากลางนะผมแต่ว่าอาราไม่มีเทเลพอร์ตดับฟูไม่เทเลพอร์ตนะครับแล้วเหมือนจะเป็น4 VC แบบหลอกๆครับโอ้เหมือนจะลืมนับสเปลนะครับผมจังหวะนี้ถ้าเกิด FF16 นับสเปลดีๆนี่คือบาลอนฟรีเลยนะครับเฮ้ยไอ้ระดามีขึ้นแล้ว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 โอเคฮะแต่ระดานี่วิถีสปีดพูดของจริงนะครับผมตัวเองเป็นตัวแทงค์แต่ว่าแยกดันนะผมรอเทเลพอร์ตเข้าไฟเขารีเวิร์กมามันสปีดพุชเชอร์ชัดเทาเบเกอร์ไปอีกชิ้นนึงคือครบอะทุกอย่างคุณต้องการอะไรกันมีเลือดเยอะอุ้ยแต่ว่ามีวอร์ดดีเทคเจอวอร์ดเจอแล้ววอร์ดเจอแล้วใครจะดักใครใครจะล้อมใครมาครับเปิดไปที่อินเวอร์ก่อนเดฟชาร์จไปที่ทางด้านของไคซ่าคนแรกแล้วเฮกวิมซี่ไว้ทางด้านเทโอรี่ไม่ได้เล่นครับแล้วปาเทานี่ครับผมยืนอยู่กลางวง1วีเท่าไหร่ไม่รู้แลกไปไลวิจิ้วมาดิลลี่ไม่โดนใครเลยครับตรงนี้พยายามจะไฟอยู่ดิลลี่ยิงแต่โดนอุ้มมาแล้วพยายามจะยิงอยู่ปีโอลาฟเข้ามาเก็บทางด้านดิลลี่ไปฮะของต่อครับต้องเพอร์เฟคชั่นถอยออกมาสไปแวร์เหลือตรงนี้โดนฟาดไปครับเป็นทางด้านไคซ่าเก็บคิวไอราดาไปฮะมาฮะยืนรอแล้วอินเฟคเต็กโดนซอฟบับครับได้คือ1คืนนี้เฟสซิลรวบมาอีก2คนจากทางด้านวิ่งแรงมากครับแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมครับเอาฮะใครจะล้อมใครฮะไหนฮะใครได้หมดฮะให้หมดยังไงดับฟูแฟตไปฟาดถึงทีครับเกตเคครับเก็บคิวได้1 v 2 1 v 3 1 v 4เป็นโค้ดว่าคิวของด้านของดับฟูครับผมโอ้ยของดับฟูใช่ฮะมาช้าแต่ว่าเก็บหมดครับคนนี้ก็เหมือนกันคนนี้มาช้าแต่ก็มานะครับเก็บหมดเหมือนกันฮะอาคาริคนเดียวข้างหลังนะเก็บหมดครับโอ้โหตัวหน้าเขาตายแล้วใช่ไม่มีเหลือใครเล่นแล้วโอ้ถามว่ามันเวิร์กไหมตอนนี้รู้สึกว่าจะกลิ่นเหมือนเกมที่แล้วฮะแน่นอนครับผมนาดาเมจของ RTI ไม่สามารถกินดับฟูที่ของเยอะขนาดนี้ได้แน่นอนครับผมแล้วอีกแล้วครับดาเมจมันไม่ได้มาจากเอดีแครี่อีกแล้วอะแดเมจมาจากตรงนี้ชัดๆเลยอะไอ้นานไม่ค่อยหิวมังกรนะถ้าอย่างงี้อย่างงี้เราถ้าฝั่ง RTI เนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าฝั่งตรงข้ามปีบาลอนน่ะสิ่งที่เขาควรทำควรจะเป็นเทรดมังกรมากกว่าใช่ครับแต่ว่าปล่อยครับปล่อยเซอร์ปล่อยมังกรกินลมชมวิวไปโอเคแล้วมาตัดสินใจจังหวะนี้หรือเปล่าครับแล้วก็เรดทีมเข้ามังกรต่อทันทีครับไม่ปล่อยให้เวลาไหลไปฮะบอกแล้วว่าเกมนี้กลิ่นเดิมฮะเปลี่ยนฝั่งเฉยกลิ่นมันออกนะครับเนี่ยแบบนี้ไอเทมค่อนข้างที่จะตามเยอะมากเลยแหละครับผมมิดเลนครับใช่ครับท็อปเลนเนี่ยของนำแต่ว่าไม่ได้นำเต็มชิ้นนะครับผมนำก็จริงแต่ว่าไม่ได้นำเต็มชิ้น
ขนาดนั้นฮะถูกต้องเลยใช่ครับผมจังเกิลของเท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็มีเลนนำอยู่ประมาณ2ทิศนะครับเนี่ยคือมันห่างกันโยดหนึ่งฮะคือง่ายๆว่าโกดิฟเกือบทั้งหมดของเกมนี้ครับมาที่เลนกลางครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเหมือนผมเห็นเงินดีเปอร์น้อยกว่าเดฟิฟิอัสป่ะครับใช่ใช่ซัพพอร์ตที่แท้จริงเลยนะครับเนี่ยก็ถึงบอกว่าคือดิฟของโกของเกือบทั้งหมดของตรงนี้มาจากเลนกลางคือด้วยความที่มันเป็นลูลูมันไม่ได้มีความสามารถในการเคลียร์เว็บได้เร็วขนาดนั้นคือถึงแม้จะมีกิตไอทางด้านของกิตแลนด์นั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องหวังพึ่งจังหวะที่มินเนี่ยนเดินเป็นเส้นตรงเข้ามาแล้วตัวเองก็โอเคอ่ะจ่ายบิมซี่ให้ตัวเองแล้วก็เฮลพิกแปะแล้วก็ค่อยลูดคิวไปทีละตัวทีละตัวใช่ไหมแต่มันเทียบไม่ได้กับโยเดที่มีทั้งไออะไรอะมันทอสติลทั้งเกตเคฟแล้วก็ส่วนบาร์อีกต่างหากคือแบบทำได้เมทได้เยอะมากใช่แล้วก็เก็บคิวไปได้ค่อนข้างเยอะนะดาฟูจังหวะที่ซ้อนเพื่อนดีมากๆนะผมว่าโกดิเฟรนต์อะมันจะไม่เยอะขนาดนี้ถ้าดีเปอร์ตามซ้อนดาฟูทันคือเขาอาจจะไม่ต้องเก็บคิวเหมือนดาฟูเขาจะให้เพื่อนคิวแต่ว่าที่ได้มาคือแอสซิสใช่ไหมครับผมมันก็จะไม่ได้โดนนำทางขนาดนี้แต่ว่าเขาเลือกซัพพอร์ตมาแต่ว่าเขาเดินตามเกมไม่ทันคือเขาไม่ได้เดินซ้อนเพื่อนนะครับเขาเป็นซัพพอร์ตยืนติดเลนนะครับมีซัพพอร์ตตัวหนึ่งไม่ติดเลนนะบาทใช่ไหมครับตัวเมนไม่จันหน้าเท้ามันไม่ติดเลนบาทมันติดนะมันก็ไม่ติดเลนนะครับบาทมันก็บินเหมือนเฮ้ยมันก็เดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กอยู่จันหน้าลอยออกจริงเลยตอนมันไปเก็บลูกกอกมันบินนะโอ้คุณจะเถียงเมนดิเฮ้ยแต่มันก็ยังติดไงมันมีส่วนที่ติดไงโอเคครับเออจันหน้ามันไม่ติดไงผมเมนบาทนะผมเมนบาทโอเคข้างบนมาสปินพุชเชอร์เจอครับมาผมดูทรงแล้วบูยากมากเลยเข้า2ทางฮะบอกเลยว่ายากมากๆเลยอ๋อแล้วเปิดไปที่ดีเปอร์ผมเกือบฮะน้ำเมจจากสปายแวร์คนเดียวนะครับเมื่อสักครู่ใช่ครับแล้วไม่น่าจะทานดาเมจไหวฮะใช่ครับอาจจะเป็นแผนที่ไม่เวิร์กนะที่เลือกซัพพอร์ตมิดเลนมายืนกับคืออาจจะเป็นแผนที่ต่างกันนี่แหละคือทั้ง2เกมเราสังเกตว่าแครี่ของแครี่เนี่ยตัวแบกของ FF16 เนี่ยก็จะเป็นมิดเลนคือดาฟูใช่ไหมครับผมครับผมแล้วตัวแบกแล้วก็มิดเลนของ RTI เนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตซึ่งการที่เลือกซัพพอร์ตมามิดเลนน่ะคือปล่อยฝั่งตรงข้ามฟาร์มฟรีใช่ไหมในทางกลับกันก็คือปล่อยดาฟูฟาร์มฟรีซึ่งดาฟูเป็นตัวแครี่ของทีมครับคืออย่างงี้ฮะเมจไอตัวซัพพอร์ตอย่างคนเมจพวกเนี้ยตัวละครเขาอ่ะจะแพ้ตัวละครประเภทสเกิร์ตมิเชอร์ผมซึ่งสเกิร์ตมิเชอร์มันก็จะประกอบด้วยดูเอลิสอย่างเช่นโยนิกับตัวละครประเภทแอสซินอย่างทารอนมันไม่ถูกกับตัวละครแบบนี้ครับมันทำให้ไอตัวเอนเชนเตอร์อ่ะมันยืนเลนสู้อ่ะตรงๆอ่ะก็พอไหวอยู่แต่ว่าการจะเก็บ CS อะไรในเลนเนี่ยมันแพ้2ตัวนี้2ประเภทนี้หลักๆเลยดังนั้นดิฟตรงนี้ที่เกิดขึ้นครับมันมาจากการที่ว่าโอเคคุณเป็นซัพพอร์ตคุณยืนฟันในเลนได้ใช่รอดจริงแต่พอจังหวะที่มันต้องเกิดจะเป็นจังหวะทีมไฟท์เนี่ยคุณลงไปซ้อนไม่ทันเพราะว่าด้วยโมบิลิตี้หรือว่าความสามารถในการเล่นในช่วงทีมไฟท์อ่ะมันแตกต่างกันเอนเชนเตอร์มันเก่งในการจะทำให้เพื่อนเก่งขึ้นแต่การที่ทำให้เพื่อนเก่งขึ้นเนี่ยคือคุณก็ต้องมีของหน่อยนึงในการจะไปบัฟเขาไม่ใช่ไม่มีของแต่ว่าไอตัวอย่างดูเอลิสอย่างเงี้ยมันเก่ง1-1อยู่แล้วหรือว่าตัวอย่างไอพวกไอซินเนี่ยมันเก่งในการจับคนแยกเดี่ยวอยู่แล้วอ่ะมันเก่งด้วยตัวเองคือเอาของตังตัวเองที่มีมาเล่นดังนั้นคือถ้าเกิดคุณฟาร์มเท่ากันน่ะของเขามันก็เยอะกว่าของได้เมจมันออกมาอารมณ์เหมือนเป็นค้อนที่คมกว่ากันไกลอ่ะค้อนที่คมกว่ากันไกลต่อให้กันไกลมันจะแข็งแค่ไหนครับค้อนมันก็ทุบแตกไปดีอ่ะอารมณ์นั้นแล้วมังกรที่3ของทางด้านอุ๊ยไม่สนแล้วครับเฟสซิลมาโดนไปเต็มๆครับเรียบร้อยฮะฟีนี่ซับไม่ได้เล่นครับดีวายฟิลาซับโดนทางด้านของเดฟชาร์ตแล้วสุดท้ายเป็นดับฟูดับเบิลคิวฮะดับฟูดับเบิลคิวแล้วก็ไปทริปเปิลเบรกแน่นอนจังหวะนี้แต่ว่าเหมือนจะขึ้นบานก่อนแล้ว EQ เข้ามาอยากจะเล่นรอเพื่อนมาบิมซี่ไปแล้วไงต่อฮะเพื่อนบอกไม่เล่นฮะอยากได้มังกรครับโอ้ยแต่ว่าเขาขึ้นได้นะเพราะว่าไม่มีคนเคลียร์เวฟนะคนเคลียร์เวฟแต่คนตีบ้านเราอยู่ไหนฮะไม่สนใจครับซิกมาพยายามจะเข้ามาเล่นนะจังหวะนี้ก็เลยล็อกมาแล้วโอ้ต้องถอยออกมาด้วยแฟลชทันทีครับพอจังหวะนี้ดีดีรีมาแล้วครับมาพร้อมกับเฟรมโทเวอร์แล้วก็ทางด้านของคริปรัมฮะไม่เซเวอรัมนะพูดผิด
ค่อนข้างจะมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วของ RTI ตอนนี้เพราะว่าคอมเขาเล่นเลทเกมเรียกว่าเล่นไม่ได้เลยดีกว่าไม่มีตัวเลทใช่ครับมีไคสาตัวเดียวแต่ว่าไคสาที่ไม่ได้แบบโอ้ฟาร์มขนาดนั้นนะครับผมแล้วเอ็นเกจมาอีกนะ1ครั้งครับตรงนี้แค่ดึงมาที่ทางด้านโอลาฟโอลาฟวิกิวไปที่ลมนะแต่ซิกมาบอกเลยตัวนี้มีตัวระเบิดไดนอนฟรีนี่ครับเข้ามาเล่นด้วยคิลลิ่งซิงค์แต่ว่าโดนน็อกอัพไปขัดจังหวะแล้วตรงนี้ครับอยู่ท่ามกลางรองเท้า1 3ตรงนี้ก็เสียหายวอดวายกันหมดอะไรด้าพยายามจะค้ำอยู่เอามีดอิโต้ฟันหน้าไปตรงต่อเดินตามเข้ามากับซัพพอร์ตของเขาโอ้นี่ฮะคู่หูที่จะชูความโหดของคอมนี้ยังไงเข้าบ้านดีกว่าฮะผมรอดออกมาได้ด้วยนะครับผมใช่ฮะไม่ได้เลยก็ถือว่าแสดงให้เห็นแล้วว่ามันสักเซสครับกับการบัฟให้มันโดไม่เป็นไรฮะแต่มันไม่เพียงพอกับการเล่นตรงนี้เพราะเฟสซิลยัดหน้ามาน้องลู่ฮะตัวขาดเหลือแต่เพียงคาถาอยู่ที่พื้นเลยครับพร้อมกับบวกคิวเท่านั้นครับผมไม่ได้ขยับฮะบอกแล้วว่าวิมซี่ครับมันเป็นโมบิลิตี้สกิลก็จริงแต่ถ้าไม่ได้ขยับแต่แรกก็คือแตกอยู่ดีครับเราแล้วอุ้ยไปโดนเทเลตตี2จึ้งครับอฟิลิออสฮะกลายเป็นเบรกโมเมนตัมเฉยครับอะไรดาพยายามจะเล่นต่อนะอย่างงี้เฟสซิลเข้ามาไม่จบครับผมอุ้ยดีว่าพยายามตบแปะมาได้แค่สโลว์จริงแต่ว่าดาฟูยังคงไม่ตายสุดท้ายแลกชีวิตไปด้วยใครสากใครสากก็ตายไปเช่นกันครับแลกยิงไป1ต่อ2น้องต่อพยายามจะเล่นอยู่แต่โดนอะไรดาช็อตตายไปครับแล้วยังไงฮะมุนโดกับโอลาฟไล่ทุบไล่สับดับเบิลคิวมาไปต่อหรือเปล่าฮะหรือว่าจะฟอร์ดวิ่งเข้านี้ฮะหรือว่ามันจะเป็นพลังแห่งขวานกับอีโต้ครับเฮ้ยไม่เขาจะเอาคอนเทนต์เอามังกรสีโอเคครับเพราะว่าอ๋อเมื่อกี้เหมือนดีเดลิเวอรี่จะโดนเทเลช็อตยิงไปตายนะครับใช่ครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไปทำเทเลช็อตไอ้นี่ป่ะดาเมจจากปืนป่ะเมื่อกี้มองไม่ทันคิดว่าน่าจะเป็นดาเมจจากปืนอะแต่ไม่ใช่อินเฟอร์นัมเพราะอินเฟอร์นัมเขาใช้ไปตอนมังกรคิดว่าน่าจะเป็นเซเวอรัมมากกว่าไอจักรครามอ่ะนะอยากรู้นี่ไงครับอ๋อเฮอริเคนนะครับชัดเจนลูน่าเฮอริเคนยิงไปโดนมุนโดแล้วตะวันเหมือนมุนโดจะปาสกิลคิวไปโดนพอดีด้วยหรือเปล่าก็เลยสโลว์1ครั้งครับป้อมยิงฟรี2ทีฮะแอมที่จะยิงเคียร์มิเนี่ยแต่ว่าลูน่าเฮอริเคนไม่ไปโดนมิเนี่ยนะไปโดนพ่อหนุ่มกล้ามงามใช่ฮะเรียบร้อยครับก็เป็นไฟที่อาจจะไม่ต้องดูกันมากแล้วครับผมว่าอัดจริงๆนะตอนนี้คือถ้าเกิดทางด้านของ UP หรือว่าสกอร์นะ RTI อยากจะคัมแบ็คในเกมนี้คือต้องเล่นยังไงฮะน่าจะอัดเด็ดฝั่งตรงข้ามอ่ะครับเฮ้ยแผนง่ายจังยากมากจริงๆเพราะว่าอฟิลอสกับโยนิที่ของเต็มแบบนี้มันกับฝั่งตรงกับ RTI เขาที่ไม่ได้มีตัวดาเมจหลัก1ตัวครับอ้าวคุณไม่เชื่อในพลังของลูลูมุนโดอ่ะผมเชื่อในช่วงกลางเกมนะครับผมแต่ว่าของเต็มแบบนี้ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะโอ้แล้วนี่ฮะสไปแวร์ครับพร้อมหาเล่นทะเลาะแล้วฮะตรงนี้แฟตมาตบแปะได้2ตัวก็จริงแต่ไม่ถึงดินเดลี่ดินเดลี่ยิงฟรีเฟสซิลรั่วไปไม่โดนใครแต่มาดูข้างหลังครับเฮ้ยเพื่อนลืมใครไปหรือเปล่าฮะมาเล่นกับเอดี้แฮร์รี่หน่อยเอดี้แฮร์รี่มีกล่องเลือดขึ้นมาจากโซลิสแต่ว่าไม่รอดครับสุดท้ายเป็นนี่ฮะเรดทีมครับไล่เก็บด้วยระเบิดและสุดท้ายไอราดาก็บอกว่าไซยูนาระไปฮะเนี่ยครับเขาต้องใช้5คนเพื่อเก็บดินเดลิเวอรี่คนเดียวครับดาเมจเขาน้อยขนาดนี้ครับเรียบร้อยอะเป็นชนะทีมที่2ไปแน่นอนครับเลือดไม่ล้นเลยนะทั้งไฟเหมือนนะครูจะแบบไม่เสียเลือดเลยนะครับผมเขาไม่สามารถตีให้โล่ของบัตเตอร์สเตอร์ของดาฟูหายไปได้ด้วยซ้ำใช่ครับผมท้ายก็เลยกลายเป็นไม่ใช่ว่า RTI เล่นไม่ดีนะครับผมคือมันสุดแล้วล่ะเรทเกมเขาทำได้แค่นี้จริงๆด้วยตัวคอมที่เขาดับมาเขาอาจจะผิดพลาดในช่วงต้นเกมกับกลางเกมที่เป็นช่วงที่เขาเก่งกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ความเก่งกว่าตรงนั้นอะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบให้ได้มากกว่านี้เขาสร้างความได้เปรียบได้เท่านี้ครับเนี่ยดูดาเมจฮะครับผมมาจากยูนิคนเดียวครับ 38,000 ฮะป้าไปแล้วฮะโอ้โหเพราะว่าไอราดากับซิกมาเนี่ยหน้านี่คือแบบจูบกับดินเดลิเวอรี่ตลอดเวลาเลยแบบเข้าสุดจริงทำให้ฟูนี่คือเหมือนเอายืนเอาดาบเหลา2ตัวกล้ามใหญ่ๆเนี่ยครับใช่ฮะโอ้แล้วแต่ว่าเอดิแครี่ก็ดาเมจไม่ขาดกันมากนะครับแบบว่าด้วยความที่เนี่ยโดน
ล้วงโดนไล่พอๆกันอ๋อเรียบร้อยฮะจบไปสำหรับคืนนี้อีกหนึ่งคู่